ครับขอบคุณอาจารย์วิโรจน์ครับเรียนท่านอาจารย์จุธามณีอาจารย์วิโรจน์ฮะอาจารย์สัญญาณอาจารย์วันชัยนะครับอาจารย์แบงค์ฮะนะครับ น้องๆ นั้นก็น่าจะน้องๆแล้วนะฮะพ่ออาจารย์อีกท่านนึงครับอาจารย์สวัสดีครับ ไม่ทันเห็นนะจ๊ะครับก็วันนี้เรามาคุยกันเรื่องของ clinical use นะครับของตัว methoxyfluorine นะฮะที่อาจารย์จุธามณีเล่าให้ฟังเนี่ยผมเพลินมากเลยนะทุกคนคงเพลินไปด้วยอาจารย์ย่อยมาอย่างดีเลยเพราะทุกทีเนี่ยเราไปอ่านเองเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องขนาดนี้นะฮะขอบคุณอาจารย์มากครับผมเป็นแฟนคลับอาจารย์นะครับก็เรื่องที่เราจะคุยเนี่ยจะเป็นเรื่องของ practical use นะครับนะเรารู้ถึงกลไกแล้วนะฮะอันนี้เรามารู้วิธีการใช้แล้วก็ในเทคนิคการใช้อันดับแรกคือต้องใช้ในคนไข้ที่ conscious อย่างที่อาจารย์เน้นมาแล้วนะครับถ้าคนไข้เบลอๆหรือสงสัยว่ามี head injury เราไม่ให้ใช้พวกนี้เพราะเราจะไม่สามารถที่จะติดตาม conscious level คนไข้ได้นะครับ area ที่ใช้มีตั้งแต่ก่อนมาโรงพยาบาลนะฮะเช่นคนไข้ injury มานะฮะระหว่างเดินทางหรือระหว่างที่อยู่ใน ambulance เนี่ยสามารถจะใช้ตัวนี้ได้ซึ่งจริงๆยาตัวนี้ใช้มานานมากแล้วนะไม่ใช่ยาใหม่นะ40ปีนะฮะเพราะฉะนั้นยาที่มาอยู่นานๆขนาดนี้เราค่อนข้างมั่นใจว่ามันค่อนข้างที่จะ safe นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ดีมันโดนถอนไปแล้วนะฮะนะครับก็อีกอันที่ใช้ได้เยอะมากคือที่ห้อง ER นะครับแล้วก็ในเคส GP เนี่ยมีที่ใช้เยอะมีเปเปอร์ที่ซัพพอร์ตเยอะพอสมควรนี่เป็น RCT นะครับมีการเปรียบเทียบของตัว methoxyfluorine ในคนไข้ที่มี acute pain นะครับจาก trauma เป็น RCT ศึกษาในคนไข้300คนนะฮะ pain score อยู่ต่ำกว่า7นะครับแล้วก็วัดระดับความเจ็บปวดที่5นาที10นาที15แล้วก็20นาทีนะครับแล้วก็ดู safety profile นะครับคนไข้2กลุ่มพอๆกันกลุ่มละ150ประมาณนี้นะฮะก็พบว่าตัว VS score เนี่ยลดลงอย่างชัดเจนนะครับเมื่อเทียบกับ placebo นะฮะนี่เป็น paper แรกนะครับก็ pain relief เนี่ยอยู่ที่ประมาณอย่างที่อาจารย์จุธามณีเล่าให้ฟังอยู่ที่ประมาณสูตรที่6ถึง10ครั้งนะฮะไม่ต้องรีบสูตรนะฮะเพราะว่าผมมีคนไข้อยู่รายนึงเนี่ยแกแบบว่าเจ็บเยอะไงแกก็เร่งแกคิดว่าแกเร่งเนี่ยแล้วแกจะหายปวดเร็วปรากฏว่าสูตรเร่งแล้วมันมึนนะฮะคนไข้ก็เวียนหัวมากมันต้องสูตรแบบว่าเหมือนเราไปผับอะฮะประมาณนั้นน้องๆคงเคยแบบสูตรเขาเรียกอะไรนะอะไรที่เป็นควันๆอะประมาณนั้นละละกูอะไรเนี่ยนะฮะฟินสูตรฟินแล้วเดี๋ยวมันจะหายเจ็บเองนะครับประมาณ6ถึง10สูตรนะครับผมก็ยังไม่เคยลองเลยพอดีแซมเปิลมันมีน้อยครับอาจารย์นะก็เพลย์ลิฟต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณตั้งแต่4นาทีขึ้นไปนะฮะ4นาทีซิกนิฟิแคนที่หลายเปเปอร์มีอยู่ที่10นาทีถึง15นาทีคือไม่เกิน15นาทีเนี่ยคนไข้จะรู้สึกสบายแล้วนะครับนะอย่างเปเปอร์นี้ก็อยู่ที่ประมาณ4นาทีเนี่ยเริ่มเพลย์ลิฟต์แล้วก็ 80% patient satisfaction นะครับคนไข้พวกนี้จะรู้สึกฟินด้วยนะครับเพราะว่าเวลาสูตรมันก็จะมึนๆนิดๆนะฮะฟินหน่อยนะฮะแล้วก็ลดปวดสรุปว่ามันเซฟนะครับแล้วก็ออกฤทธิ์เร็วนะนี่เปเปอร์ที่1ส่วนเปเปอร์ที่2นี่ก็เป็นการเปรียบเทียบตัวเมทอกซิฟูเรนกับสแตนดาร์ดแคร์ประกอบด้วยอะไรบ้างเช่นฉีดยา regional block local block opioid เคตามีนโพรฟอฟอลนะทั้งหลายเหล่านี้คือสแตนดาร์ดแคร์นะครับกลุ่มคนไข้ก็เป็นพวกที่เป็นของออโธทั้งนั้นเลยเป็น extremity injury นะครับ shoulder upper limb pelvic injury นะ lower limb injury นะครับในคนไข้ทั้งหมด160คน159คนแบ่งประมาณครึ่งๆนะครับก็พบว่าสามารถที่จะเคลียร์คนไข้ออกจาก ER เนี่ยได้เร็วกว่าอย่างชัดเจนอยู่ที่ประมาณ71นาทีก็คือชั่วโมงกว่าๆนะครับนะคนไข้พวกนี้สามารถที่จะ move ออกจาก ER ได้เร็วขึ้นนะเพราะว่ามันสามารถจะลดขั้นตอนต่างๆที่เรารู้ว่าเวลาที่เราจะทำอะไรที่ ER มันต้องมีการเปิดเส้นนู่นนี่นั่นนะครับกว่าจะให้ยาอันนี้ก็สามารถที่จะลดขั้นตอนนะครับถ้า subgroup analysis เนี่ยเพราะว่าอย่าง shoulder dislocation เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ ER นานกว่าจะ reduction กว่าจะตามอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณแค่ลดประมาณเกือบ3ชั่วโมงอ่ะ183นาทีนะฮะถ้าเป็น upper limb injury ก็อยู่ที่ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับอันนี้คือลดเวลาที่คนไข้อยู่ที่ ER นะครับสรุปคือตัวนี้สามารถที่จะลด length of stay ที่ emergency room ได้นะครับแล้วก็ effective pain relief แล้วก็ค่อนข้างจะ safe นะ side effect นี่น้อยมากนะครับอีก paper นึงอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการเปรียบเทียบกับ standard care เหมือนกันนะก็มี270นะคนไข้จะ
270ก็แบ่งครึ่งๆเหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็เป็น2อาร์มนะฮะมี exclude เป็นกลุ่มละ1คนนะก็ปรากฏว่า VS score เนี่ยที่เฉลี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณที่10นาทีเนี่ยนะครับ VS score ก็จะต่างกันอย่าง significant นะครับถ้าเป็น subgroup ในกลุ่มที่เป็นมี moderate pain เนี่ยนะฮะก็จะประมาณที่10นาทีเนี่ยคนไข้จะรู้สึกนะครับแตกต่างจาก standard care อย่างชัดเจนนะฮะแต่ว่าในกลุ่มที่เป็น severe pain เนี่ยอันนี้จะเร็วกว่านะครับที่3นาทีเนี่ยก็จะมีความแตกต่างแล้วแต่ significant ที่ประมาณ5นาทีนะในกลุ่มที่เป็น severe pain นะครับในแง่ของคนความพึงพอใจของคนไข้เนี่ยนะฮะชัดเจนนะครับคนไข้ 72% นะครับเปรียบเทียบกับ 60% อันนี้คือ patient satisfaction นะฮะส่วน doctor satisfaction เนี่ยสูงมากเลยนะประมาณ 90% นะครับสรุปของ paper นี้ก็คือตัวmethoxyfurane เนี่ยสามารถจะลดเพนได้อย่างซินฟิแคนนะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเรื่องของการเปิด IV หรือว่าเปิดเส้นลดปัญหาเรื่องเพนอย่างซินฟิแคนแล้วก็ลดการใช้โอปิออยด์หรือว่ามอร์ฟีนทรามาดอลเนี่ยอย่างซินฟิแคนนะครับเปเปอร์นี้ก็พูดถึงเรื่องของรีวิวเซฟตี้นะเอฟฟิเคซีของตัวmethoxyfurane นะครับในคนไข้ outpatient นะครับอันนี้ก็จะเป็น off level นิดหนึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากทางนิวซีแลนด์ทั้งนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนี่เขาใช้เยอะมากนะครับจ้ะก็อันนี้เป็นกลุ่มคนไข้ที่ใช้เขาทำหัตถการต่างๆเช่นโคโลโนสโคปนะ prostate biopsy นะครับทำฟัน bone marrow aspiration คนไข้ burn dressing ทั้งหลายพวกเนี้ยนะฮะอันนี้คุณด็อกเตอร์ที่นิวซีแลนด์เขาแชร์ให้ฟังบอกว่าทางนู้นเนี่ยเขาใช้เยอะมากแล้วก็คนไข้เนี่ยค่อนข้าง effective มากนะครับในการทำหัตถการพวกนี้นะฮะอันนี้อีกเปเปอร์หนึ่งนะครับในคนไข้ที่เป็นข้อไหล่หลุดนะครับนะเรารู้แล้วว่าคนไข้ข้อไหล่หลุดเนี่ยสำคัญที่สุดคือคนไข้ต้องให้ความร่วมมือต้องซีเดตนะครับนะบางครั้งคนไข้ถ้าให้ความร่วมมือเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้การซีเดชันเลยนะในกลุ่มเปเปอร์นี้ก็บอกว่าสามารถที่ achieve reduction ได้ในถึง 80% นะครับในคนไข้ที่ข้อไหล่หลุดนะฮะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างเคสให้ดูอันนี้โดสเซจที่ใช้นะฮะ1 bottle นี่มีประมาณ 3cc นะครับเราก็จำเหมือนกับว่ายาชูกำลังนะ1วันเนี่ยใช้ไม่เกิน2 bottle นะครับ per day นะฮะ5 bottle นะต่อ1สัปดาห์นะครับอันนี้อาจารย์ได้กล่าวถึงแล้วนะฮะ contraindication แล้วก็สำคัญคือคนไข้ต้อง conscious ดีนะครับหรือคนไข้ถ้ามี CVA impairment ของ liver นะครับหรือ kidney แต่อย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ย kidney toxicity เนี่ยพบไว้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าโดสมันค่อนข้างต่ำนะฮะอย่างคริเตนีเนี่ยถ้าไม่เกิน3เท่าเนี่ยของ upper limit เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกเปเปอร์นึงที่พูดถึง renal hepatic toxicity นะครับเขาบอกว่า renal function เนี่ยนะครับถ้าไม่เกิน 1.5 เท่าของ upper limit นะฮะหรือว่า bilirubin เนี่ยไม่เกิน 2.5 เท่าเนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นพูดถึงเปเปอร์นี้ทำในคนไข้เยอะมากเป็นแสนรายนะ 135,000 กว่ารายเนี่ยแล้วก็ติดตามดูก็เพราะว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ5โรคนี้เลยที่จะเกิดขึ้นเช่น heart disease renal hepatic DM หรือ cancer นะครับซึ่งเราก็ในเรื่องของ safety เนี่ยผมคิดว่าผู้คนน่าจะสบายใจได้นะครับเพราะมีเปเปอร์ support เยอะพอสมควรนะฮะการใช้นะครับนะฮะขอเสียงนิดหนึ่งฮะการใช้ก็คือมันจะมีขวดมาแล้วก็จะเทลงไปเรานั่นก็จะเป็นคาร์บอนนะฮะคาร์บอนเนี่ยเขาจะช่วยป้องกันให้คนอยู่ข้างๆเนี่ยไม่โดนไปด้วยนะฮะมันจะช่วยแอบสอบมาขาเข้าไม่ผ่านคาร์บอนนะฮะขาออกนะฮะเห็นไหมผ่านของคาร์บอนงั้นคนอยู่ข้างๆก็จะไม่มึนไปด้วยนะครับนะอันนี้คือวิธีการใช้นะครับก็สูดเข้าสูดออกแบบสบายๆไม่ต้องเร่งนะครับอันนี้ดูในการใช้ในคนไข้จริงนะครับ Step 1 prepare Step 2ก็จะมีกูด load นะเทลงไปเขย่านะฮะ wrist loop แล้วก็ใส่ไว้ที่ข้อมือ inhale ใช้ง่ายครับ Step 5 exhale นะฮะ Step 6 stronger analgesia Step 7inhale intermittently นะฮะก็ง่ายๆแค่นี้เองนะเทลงไปนะขยับนิดนึงแล้วก็สูดเข้าสูดออกแต่ถ้ารู้สึกว่ามัน
มันไม่สะใจมันจะมีตัวที่ปิดนะฮะตัวที่ปิดถ้าต้องการให้เข้ายาเยอะเนี่ยก็ปิดข้างบนมันก็จะเข้าโดยตรงนะแต่ถ้ารู้สึกว่ายาเยอะแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเอานิ้วเนี่ยคลายออกไม่ต้องสูดไม่ต้องปิดรูบนเนี่ยปิดหรือไม่ปิดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าต้องการให้ยาเข้าเยอะเราก็จะปิดให้มันเป็น closed system นะฮะอันนี้เป็นวิดีโอ demonstration คนไข้ที่อันนี้ก็มีสายโทรมาบอกว่ามีคนไข้บาดเจ็บนะเขาก็ไปถึงที่เกิดเหตุนะก็มีคุณป้าล้มนะแล้วก็เจ็บลุกไม่ได้นะนะครับแล้วก็คุณป้าก็ได้รับตัวเมทอกซิฟูเลนแกก็สามารถที่จะนะยังอยู่ในมือกันเลยนะฮะแล้วก็ลุกได้ไปโรงพยาบาลได้นะนะครับอันนี้ก็ในแง่ที่เป็นpreambulance เคสหนึ่งนี่เป็นไหลหลุดนะครับนะ shoulder dislocationthe pain will start to go away, you start to get a bit lightheaded. Okay. Fin, fin, eh, me, ha? I see you tonight before. Feel a bit better? Yeah, actually. Where do you get this stuff? I feel a little bit so good. You guys want some? Yeah, give it up.เมืองนอกก็เรียก green whistle นะครับก็คือเหมือนกับนกหวีดนะ green whistle นิยมมากนะฮะบอกปกติเขาเอาเข้าได้นะแต่วันนี้เอาไม่เข้า lifeguards don't normally attempt relocations but Quinn is also a fully trained paramedic okay you know you've done this before right yeah okay heaps of this get full of thatBig breaths. Nothing we can do. Just let it hang. Low. Forward. คนเอาข้าวนี่ไม่ใส่เสื้อเลยเป็นหมอหรือเปล่าเนี่ย Come on. Do it, man. Come on, do it. เห็นไหมไม่พอก็เติมอีกหน่อยนึงนะอันนี้ก็เป็นการใช้นะอันนี้เรามีคนไข้ไหลหลุดจริงนะฮะประเดี๋ยวแล้วได้ตัวอย่างมาประมาณ 3-4 หลอดนะฮะคนไข้นี้ก็เป็น anterior shoulder dislocation นะครับนะหลังจากที่ดูนี่ก็คุณหมอเสกนะครับคนไทยนะฮะเป็น resident ผมเองนะก็ช่วย reduction เขาก็เข้า reduction แบบง่ายๆนะฮะก็ค่อยๆ relax แบบ body relax แล้วก็ค่อยๆนะฮะนะคนไข้ก็ยังสูดคายอยู่เห็นว่าคนไข้ไม่ต้านเลยนะครับนะฮะนะเข้าแล้วนะครับเรียบร้อยเอาคืน นะฮะเอ๊ะใช้ไม่หมดทำไงอ่ะบางทีรีไซเคิลได้ไหมครับทำไมนะครับนะเรียบร้อยดีก็อีกเคสหนึ่ง distal radius นะครับคนนี้ก็ distal radius fracture นะครับนะแต่จริงเราสามารถจะใช้ adjunct ได้นะครับสมมติว่าคนไข้ยังเจ็บอยู่เราสามารถ adjunct โดยการใช้ local หรือ regional ได้นะอย่างที่อาจารย์จุธรรมนีเล่าให้ฟังว่าเราสามารถที่จะ combine ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถจะ control pain ได้หมดนะคนไข้คนนี้ก็ได้รับการ reduction เรียบร้อยนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะโปรโมทก็คือตอนนี้เนี่ยที่ธรรมศาสตร์นะฮะมีทีมอาจารย์สัญญาอาจารย์ชินากาศเนี่ยเรากำลังจะทำเรื่องของ Emergency Surgery นะครับก็คือเราใช้ตัวไม่ต้อง Admission ตอนนี้ทางกระทรวงเขาจะเน้นให้เราทำเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่าอย่างที่รามาฮะอาจารย์ที่รามาก็ไปพรีเซนต์ที่กระทรวงเรื่องของการ Admit เร็วกลับบ้านเร็วนะครับนะทำให้ Turnover ของเตียงเนี่ยดีขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้มาคอมไบน์กับวาแลนคือ local anesthetic without tourniquet นะครับก็คือทางที่ธรรมศาสตร์ก็จะมีทีมอาจารย์สัญญาณนะฮะอาจารย์ธนพงศ์แล้วก็อาจารย์ชินากาศนะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะฮะยกตัวอย่างเคสที่เป็นscope tunnel release นะฮะสามารถจะทำได้นะฮะไม่ต้องไปเสี่ยงกับการบล็อก
ไอ้ตรงเนี้ยนะฮะว่าคนไข้บางทีโดนบล็อกเบเกียเบ็กซ่าเนี่ยยิ่งถ้าบางที่ไม่มีอัลตราซาวด์ในแป๊บสายเนี่ยโอ้โหทรมานนะคนไข้บางทีเขากลัวมากเลยไอ้บล็อกเส้นประสาทเนี่ยนะฮะยิ่งสมัยก่อนแป๊บสายเนี่ยมันแป๊บจริงๆฮะเจ็บไปดึงหัวใจเลยนะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะมี nerve injury ได้ที่ brachiopexus นะครับมีเคส demonstrate นะครับอันนี้ก็เป็นเคส hand นะครับ tunnel release นะฮะก็ใช้ตัวเราสามารถจะใช้ตัวนี้มาร่วมกับทางทีมของทาง hand ที่เขา propose เรื่อง valance ขึ้นมาได้นะฮะนะครับผมว่าตรงนี้ได้น่าสนใจนะแล้วก็ทำ opponent pasty นะครับนะเห็นไหมคนไข้ยังขยับนิ้วได้นะเดี๋ยวทางแฮนถ้ามีอะไรคอมเมนต์ก็เชิญเลยครับอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็น Tunnel Release นะฮะ Cubital Tunnel Release นะก็คนไข้ก็ดีคือคนไข้สามารถจะขยับได้เลยนะฮะหลังจากที่ทำ Distal Radius Fracture อันนี้ก็เริ่มหนักคอขึ้นทุกทีนะรู้สึกจะหนักอันนี้หนักสุดละ Patella Fracture นะยกขาได้เลยฮะคนไข้นอนมาเดินกลับนะครับครับครับแต่ว่าอันเนี้ยจริงๆวอลเลนเรายังไม่เอาเรายังไม่ได้มาใช้เพนท็อกในกลุ่มนี้ครับอาจารย์ผมกำลังจะคุยให้ฟังว่าเราถ้าเรามาใช้ร่วมด้วยเนี่ยมันน่าจะมีเบนฟิตในตรงนี้ด้วยนะทำให้เราสามารถที่จะเอาอีกอึ๊บเก่งก็เชียร์แล้วเกินฮะอันนี้ก็มีทีมเชียร์อยู่นะไม่เจ็บไหมคะหลังผ่าตัดไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บไม่ปวดเลยนะคะยันนี้ก็ไม่เจ็บค่ะยันเท้าโอ้เดินได้เดินได้เลยโอ้โหอันนี้ก็น่ามาเนาะยกมือเย้คอนเซ็ปต์คือนอนมาเดินกลับนะไม่เจ็บไม่ปวดเลยนะค่ะยันนี้ก็ไม่เจ็บค่ะยันเดียวโอเคโอ้เดินได้เดินได้เลยโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะผมที่เล่าให้ฟังว่ามีคุณป้าคนหนึ่งเขา distal radius fracture แล้วก็แกเร่งไปหน่อยสูดถ้าสูดเร็วเกินไปเนี่ยนะฮะมันจะเกิดเวียนศีรษะได้นะครับนะโอเคครับโดยสรุปก็คืออันนี้ก็คือจะมาแชร์ตัว methoxyfulane นะซึ่งเป็นยาใหม่สำหรับบ้านเราผมคิดว่าตัวนี้น่าจะมีที่ใช้มากๆตั้งแต่ในแง่ของ pre-hospital นะครับหรือใช้ที่ ER อย่างที่อาจารย์วิโรจน์เล่าให้ฟังตอนแรกอาจจะมีที่ใช้ในคนไข้กลุ่มที่มีการบาดเจ็บจากกีฬาเพราะว่าในทีมกีฬาเนี่ยเราก็มีคนไข้ที่เจ็บแล้วบางทีเราก็ไม่มีอะไรที่จะช่วยเขาเลยมีแต่น้ำแข็งเท่านั้นเองหรือสเปรย์เย็นนะครับตัวนี้ก็น่าจะมีประโยชน์แต่สำคัญต้องใครต้องรู้ตัวและคอนเชียสดีนะครับโอเคครับก็สรุปยาตัวนี้ก็เป็นยาที่ค่อนข้างเอฟเฟคทีฟนะครับมีมานานแล้วนะสูตร 6-10 ครั้งก็เริ่มออกฤทธิ์แล้วนะครับ portable ใช้ง่ายสะดวกไม่มีโอปิออยด์นะครับแล้วก็ experience กว่า40ปีครับขอบคุณครับ